น้องเมย์ก่อนดีกว่าวันหนึ่งมีคนมาบอกว่าชีวิตเราจะกลายเป็นภาพยนตร์หนูรู้สึกอย่างไรแล้วก็มีการมองยังไงจนได้เกิดมาเป็นเรื่องนี้ขึ้นมาได้ครับจริงๆต้องบอกก่อนค่ะว่าตอนแรกที่อ๋อโทรมาบอกค่ะก็นอนอยู่บนเตียงนะคะอยู่ที่บ้านที่ฟลอริดาค่ะแล้วก็ฟังด้วยความต้องบอกว่าไม่ได้ตั้งใจฟังเพราะรู้สึกว่าอาจจะเข้าใจผิดก็เลยอาจจะแบบมีอะไรเข้าใจผิดเราก็แบบไม่เราเป็นนักกีฬาจะไปเกี่ยวกับวงการภาพยนตร์ได้ยังไงก็ผ่านไปประมาณเดือน2เดือนค่ะแล้วก็ผู้จัดการพี่วินก็โทรมาถามว่าน้องเมย์คะมันคือเรื่องจริงแล้วก็เล่าให้เมย์ฟังว่าอยากทำหนังอะไรเงี้ยเมย์ก็เงียบไปอีกประมาณ 2-3 เดือนค่ะก็ยังไม่ตอบเขาไม่ได้เล่นตัวนะคะแต่รู้สึกว่าแบบให้เรายังเด็กอยู่หรือเปล่าอะไรอย่างงี้แล้วก็จนสุดท้ายแล้วค่ะก็พี่วินก็โทรมาบอกว่าน้องเมย์คะเราต้องตัดสินใจแล้วค่ะเมย์ก็เลยบอกว่าโอเคงั้นเมย์ขอเข้าไปคุยได้ไหมจะไปเจอต้องคุยกันเจอตัวเลยแล้วก็เมย์ก็เข้าไปค่ะเมย์รู้สึกว่าถ้าเรามีจุดร่วมหมายเหมือนกันเมย์ก็พร้อมที่จะทำอย่างน้อยให้เมย์ได้เป็นส่วนหนึ่งอะไรเงี้ยแต่จุดมุ่งหมายจะเหมือนกันไหมต้องถามจุดมุ่งหมายดูก่อนเมย์เข้าไปเมย์ก็บอกว่าเมย์ไม่รู้เรื่องหนังเลยนะคะเมย์ไม่รู้กำไรขาดทุนเมย์ไม่รู้ว่าหนังมันต้องใช้เงินเท่าไหร่เมย์ไม่รู้เลยแต่สิ่งที่เมย์รู้ก็คือว่าถ้าหนังเรื่องนี้จะตั้งใจทำเพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้คนอื่นหรือว่าเด็กๆรุ่นต่อไปเมย์จะทำค่ะยอดเยี่ยมไม่รู้อะไรเลยแต่รู้ว่ามันเป็นประโยชน์กับเยาวชนคนรุ่นต่อไปก็จะเกิดขึ้นและผมเชื่อว่ามันจะเป็นเช่นนั้นถ้าถามแบบผมรัดเลาะหนังล่วงหน้าไปเลยนะอะไรเป็นแรงผลักทำให้น้องเมย์ไปสู่ความตั้งใจความอดทนความลำบากความเจ็บปวดแล้วจนไปสู่การเป็นมือหนึ่งของโลกได้ครับจริงตอนแรกเลยที่เริ่มเล่นกอล์ฟเนี่ยค่ะก็เล่นกับพี่เพราะว่ารักชอบอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็พอผ่านไปสักพักก็รู้ว่าครอบครัวไม่ได้เป็นครอบครัวที่สบายอ่ะแล้วก็รู้สึกว่าความฝันตอนนั้นเลยคืออยากดูแลคุณพ่อคุณแม่ได้แล้วก็พอเราเริ่มดูแลได้เราเริ่มได้แชมป์เล่นใน LPGA แล้วก็เป็นมือสองของโลกมาสักพักเลยค่ะตอนนั้นก็เป็นช่วงชีวิตที่รู้สึกว่าไม่ได้อยากทำอะไรให้ดีขึ้นค่ะรู้สึกว่าก็คอมฟอร์ทเบิลที่จะอยู่ตรงนี้มือสองมันก็เราก็มีเงินดูแลครอบครัวได้ได้แชมป์ไปเรื่อยๆก็ทุกอย่างมันดีมันมีความสุขแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็รู้สึกว่าแล้วอะไรล่ะที่จะเป็นมินนิ่งในชีวิตในการใช้ชีวิตของเราต่อไปอะไรเมย์ก็เลยรู้สึกว่าจริงๆเมย์อยากเป็นแรงบันดาลใจให้น้องๆอ่ะให้เขาได้ลุกขึ้นมากล้าที่จะทำตามความฝันของเขาแล้วเมย์ก็เลยรู้สึกว่าแล้วเมย์จะเป็นคนนั้นได้ยังไงเมย์ก็รู้สึกว่าเมย์อยากเป็นมือหนึ่งโลกเพราะว่าคำพูดของเมย์มันจะมีความหมายมากขึ้นเมย์พูดอะไรก็จะมีคนฟังเมย์มากขึ้นอ๋อไม่ได้เป็นมือหนึ่งเพื่อครอบครัวหรือตัวเองเพื่อให้เป็นแรงบันดาลใจให้กับน้องๆก็ตรงกับคอนเซ็ปต์หนังเป๊ะเลยใช่ไหมครับนี่คือความในใจของน้องเมย์นะครับแล้วก็ผมอยากจะบอกว่าน้องพูดเก่งด้วยแล้วก็จิตใจดีงามมากขอให้เป็นมือหนึ่งตลอดกาลเพียงแต่ถ้าน้องเมื่อไหร่ออกด้วยไดเวอร์ได้รับรองไม่ไลฟ์พูดต่อต้านแน่นอนนี่ขนาดทีออฟด้วยไม้สามนะครับคือไกลเท่าคนอื่นตีไม้หนึ่งนะฮะเมื่อไหร่จะตีไม้หนึ่งนะขอเวลาอีกสักพักขอเวลาอีกสักพักเป็นอาวุธลับเมื่อไหร่เจอเกาหลีไม่รู้เมื่อไหร่จะใช้อาวุธลับอันนั้นถามผู้กำกับครับเมื่อกี้มีการบอกว่านี่มันเป็นภาพยนตร์มันไม่ใช่สารคดีชีวิตไม่ใช่เรื่องแบบเหนื่อยๆถ้าดูเสร็จออกมางงๆอะไรเงี้ยผู้กำกับตั้งใจยังไงในวิธีการนำเสนอหรือเลือกตรงส่วนไหนของชีวิตครอบครัวนี้อย่างไรครับคือถามว่าทำยังไงใช่ไหมฮะครับจะตอบว่าไม่ได้ทำพอยคือตอนที่ผมได้รับมอบหมายให้เข้ามาดูแลโปรเจกต์นี้ใช่ไหมครับเราก็ได้เริ่มเข้ามารู้เรื่องของครอบครัวจุฬานุการเราก็พบว่ามันเข้มข้นมากเลยคือมันพร้อมมากหมายถึงว่าชีวิตจริงเขาเข้มข้นมากใช่คือพร้อมที่จะเป็นหนังดราม่าชั้นดีได้เรื่องหนึ่งเลยหมายถึงว่าเส้นทางของเขาที่ผ่านมาจนไปถึงจุดสูงสุดของโลกเนี่ยมันยิ่งกว่าคำว่าน้ำตาหยาดเหงื่อมันซักกิฟายเพราะฉะนั้นผมมีหน้าที่แค่เรียบเรียงแล้วก็ถ่ายมันออกมาให้ติดแล้วเรื่องมันดีแล้วเรื่องราวมันเข้มข้นมันดีอยู่แล้วมันเป็นเรื่องที่สร้างกำลังใจอยู่แล้วชัดเจนการเลือกผู้แสดงอย่างพี่เอกธเนศคุณเปิ้ลหัตถยาแบบไหนอย่างไรครับเดี๋ยวน้องใหม่เดี๋ยวว่ากันผมเคยเจอคุณพ่อน้องเมย์นะจะแบบคล้ายๆอย่างนี้เหมือนมากเลยเหมือนพี่เอกเลยพี่เอกนี่แทบแบบมาวินอยู่แล้วเพราะว่าเหมือนมากครับพี่เปิ้ลนี่ก็
มีความคล้ายกับคุณแม่มากเพราะฉะนั้นคุณพ่อคุณแม่เนี่ยง่ายเลือกง่ายนะแต่ว่าถ้าคู่เด็กเนี่ยก็เลือกยากหน่อยหมายคุณว่าคู่นู้นอ๋อคู่นู้นเลือกยากหน่อยใช่ครับใช่สิเราจะหาใครถูกต้องครับถ้าได้นี้เราก็มีเบอร์หนึ่งสองคนแล้วดิใช่ไหมอันนี้คือความยากลำบากหน่อยถามนักแสดงเลยครับมีการติดต่อมาว่าจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับชีวิตของโปรเมย์รู้สึกอย่างไรที่มาร่วมงานเรื่องนี้ครับพี่เอกเล่นเป็นคุณพ่อใช่ไหมครับนะรู้สึกอย่างไรถึงมาร่วมงานอย่างนี้ครับก็ผมก็ไม่เมย์บอกไม่รู้เรื่องหนังใช่ไหมผมไม่รู้เรื่องกอล์ฟเลยนะไม่ตีเลยใช่ไหมตีตอนลูกเล็กๆก็พาลูกไปฝึกนิดหน่อยครับก็ถือว่าไม่มีความรู้ไม่มีความเข้าใจครับทีนี้ถามว่าทำไมเล่นด้วยคำพูดสั้นๆง่ายๆเขาบอกว่าพี่ครับหนังเรื่องนี้มันเป็นเรื่องของคือแน่นอนเป็นเรื่องของเมย์อยู่แล้วแต่ว่าก่อนที่มันจะเป็นเมย์มันต้องมีผู้อยู่เบื้องหลังผู้ที่บุ้งหลังทั้งหมดเนี่ยบอกว่ามันเป็นเรื่องความบ้าของผู้ชายคนหนึ่งใช่ไหมเพียงแค่คำนี้เราก็สนใจแล้วเพราะว่าโดยส่วนตัวเราก็รู้สึกว่าเราก็เป็นคนบ้าเราสมควรเหมือนกันครับทีนี้มันบ้าแบบไหนครับบ้ามีทั้งบ้าบ้าแล้วดีบ้าแล้วไม่ดีเนี่ยก็เลยสนใจตรงนี้ปรากฏว่าคุยกันแล้วเนี่ยเราเห็นมุมบ้าที่ดีที่จะเป็นแรงบันดาลใจได้เรามีแนวคิดไม่ต่างกันสำหรับทีมงานทั้งหมดเนี่ยคุยแล้วเนี่ยรู้สึกว่าอันนี้มันเป็นประโยชน์มากการที่คนคนหนึ่งที่มีความบ้าที่บอกว่าจะพาให้ลูกสองคนด้วยนะเป็นนักกอล์ฟระดับโลกแล้ววันนี้เนี่ยคนหนึ่งอยู่ท็อป10มาแล้วอีกคนหนึ่งเป็นมือหนึ่งของโลกเขาบ้าได้จริงบ้าได้จริงทำได้จริงเพียงแค่นี้ก็น่าสนใจมากแล้วในรายละเอียดเนี่ยมันมีเรื่องราวมากมายซึ่งก็ค่อยๆคุยกันไปนะนี่คือเหตุผลที่ว่าทำไมถึงมาทำเป็นเรื่องครับชัดเจนความคิดเห็นตรงกันมากครับคุณเปิ้ลล่ะครับพี่เปิ้ลใช่ไหมคะค่ะแล้วก็บอกว่าพี่เปิ้ลก็ต้องอยู่กับคนบ้าพี่เปิ้ลต้องอยู่กับคนบ้าคือจริงๆต้องบอกว่าตั้งแต่เขาเล่าเรื่องให้ฟังพี่เปิ้ลก็สนใจเพราะว่าจริงๆแล้วในความเป็นแม่มันมีเรื่องราวมากมายที่สามารถถ่ายทอดออกมาได้แต่ในเรื่องนี้มันมีบางอย่างที่แม่อาจจะต้องเก็บความรู้สึกเพราะหนึ่งอาจจะเห็นด้วยกับสิ่งที่พ่อคิดสองไม่เห็นด้วยสามมีเรื่องราวของลูกที่ว่าเราอาจจะมีมุมมองอีกแบบนึงพ่ออาจจะมีมุมมองอีกแบบนึงมันมีสิ่งที่ต้านเอาไว้คือในเรื่องของบทภาพยนตร์มีอะไรให้เล่นแต่ในเรื่องของความเป็นจริงน่าสนใจมากกว่าเมื่อเขาเล่าเรื่องออกมาฉะนั้นพี่จึงตอบตัดสินใจในครั้งที่ไม่ได้เล่นหนังมา25ปีก็เลยคิดว่าเป็นเรื่องของนักกีฬาด้วยเป็นคนชอบกีฬาเลยตัดสินใจเล่นโปรเมแปลว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยก็คือคุณพ่อกับคุณแม่เป็นผู้ที่ทำให้เกิดเป็นนักกอล์ฟที่ประสบความสำเร็จแบบนี้ถูกไหมใช่ค่ะไม่ว่าจริงครอบครัวเนี่ยมีรู้สึกว่าจริงเมย์เป็นคนโชคดีมากที่มีคุณพ่อคุณแม่พอเราโตมาให้เราได้ทำในสิ่งที่เรารักแล้วก็มีพี่สาวที่ซัพพอร์ตทุกๆอย่างอยู่ในทุกๆช่วงเวลาของชีวิตเมย์โอ้โหค่ะอันนั้นเป็นภาคสองเดี๋ยวพอเรื่องนี้ ประสบความสำเร็จเต็มที่ภาคต่อไปเป็นโปรโมค่ะโอเคดีมากฮะผู้กับครับเลือกสองสาวน้อยยังไงครับโอ้โหอันนี้ยากมากเลยครับเดี๋ยวนะผมทายนะหนูสองคนเป็นนักกอล์ฟเยาวชนอะไรสักอย่างประมาณนี้อ่ะทายไว้เลยใช่ไหมเอาเปิดไมค์ให้น้องด้วยใช่ไหมครับเอาคริสซี่ตอบก่อนคริสซี่ไม่เคยจับไมค์กอล์ฟมาก่อนในชีวิตเลยค่ะตั้งแต่ก่อนรับเรื่องนี้ไม่เคยเลยตกลงทั้งเรื่องไม่มีใครตีกอล์ฟเลยนะเนี่ยนี่เลยครับไม่มีเลยอ่ะปิ๊บมามีอ่ะปิ๊บไม่ตีกอล์ฟเหมือนกันเหรอครับว้าเอาละแล้วมายังไงครับผู้กับครับก็คือด้วยความที่โจทย์เนี่ยเราไม่ได้อยากนำเสนอนี้เป็นหนังกอล์ฟขนาดนั้นจริงๆมันคือมันไม่ใช่ว่าคุณตีกอล์ฟคุณจึงไปดูเรื่องนี้ไม่ใช่คุณเป็นคนมีครอบครัวเป็นมีชีวิตมีแรงบันดาลใจก็ไปดูเรื่องนี้เลยมันดราม่าครับเพราะฉะนั้นเราเลือกสองคนที่สามารถนำเสนอเรื่องราวได้ดีส่วนเรื่องกอล์ฟเนี่ยเราให้เวลาน้องเข้าไปเรียนใช่ครับโอเครู้สึกยังไงบ้างครับที่มารับบทโปรเมอันนี้โปรเมใช่ไหมโปรเมพูดก่อนโปรเมเชิญคือช่วงแรกๆที่มีการ
คาสติ้งเนี่ยคือซี่ไปคาสแบบไม่รู้เรื่องราวอะไรเลยเขาก็ยังไม่ได้เล่าเหมือนเขาอยากเห็นเราเล่นสดๆว่าการแสดงแบบเพียวๆโดยที่เราไม่รู้เรื่องราวเป็นยังไงจนพอไปถึงเข้ารอบท้ายๆเนี่ยคือพี่คิมโทรมาหาซี่จำได้แล้วก็เนี่ยพี่จะเล่าเรื่องหนึ่งให้ฟังนะแล้วก็เล่าตั้งแต่ต้นยันจบแล้วก็ถามว่าเชื่อไหมว่านี่คือเรื่องจริงนะตอนนั้นคือซี่คิดว่าแบบเฮ้ยนึกว่าที่เล่ามาเป็นพล็อตหนังแบบสร้างขึ้นมาเขาบอกว่าเนี่ยคือเรื่องจริงล้วนๆแล้วซี่ก็รู้สึกแบบโหนี่มันไม่ใช่แค่หนังทั่วไปเพื่อความสนุกสนานนะนี่คือหนังดราม่าหนังแบบหนังรางวัลอะนึกออกว่าตอนที่ซี่ฟังแล้วซี่รู้สึกว่าโหถ้าซี่ท้ายที่สุดซี่ได้รับบทเรื่องนี้คือมันเป็นอะไรที่ท้าทายสำหรับซี่มากๆในการที่เหมือนปกติซี่เล่นมันก็จะเป็นบทที่โอเคเราพอคุ้นเคยแต่พอมาเรื่องนี้ซี่เหมือนทุกอย่างเริ่มต้นเท่ากับศูนย์ใหม่เริ่มเทรนนิ่งใหม่เริ่มเวิร์กช็อปใหม่เริ่มเรียนการแสดงใหม่หมดเลยตั้งแต่แรกเหมือนแบบเพิ่งเข้ามาวงการใหม่ๆเลยแล้วก็การทำงานที่แปลกไปจากละครที่เล่นปกติ คือทุกอย่างเท่ากับเริ่มใหม่หมดเลยแล้วซี่ก็รู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่ท้าทายสำหรับตัวซี่แล้วถ้าเราทำได้แล้วผลตอบรับออกมาดีมันก็จะเป็นอะไรที่คงจะภูมิใจในตัวเองมากๆแล้วก็ยิ่งพอได้ฟังเรื่องราวของโปรเมเนี่ยยิ่งรู้สึกว่าโหเขาเป็นคนที่สตรองมากๆเป็นคนที่เก่งเป็นผู้หญิงที่เก่งมากๆคนนึงเราก็รู้สึกว่าโหได้เราสตรองและเก่งได้ทั้งครึ่งนึงของเขานี่ก็ดีมากๆแล้วอ่ะได้เป็นความประทับใจที่ได้รู้เรื่องราวของพี่เมได้จริงจังโปรโมของเราจ้ะน้องฟิล์มคะรู้สึกยังไงบ้างครับการรับบทนี้ครับก็จริงๆตอนไปแคสก็ยังไม่ได้รู้อะไรเลยเหมือนกับซี่อะค่ะตอนแรกแล้วก็หนูไปแคสมาประมาณ4รอบอะค่ะเรื่องนี้ในเวลาประมาณ4เดือนใช่ค่ะก็พอรอบที่3อะเราเริ่มทำไมมันหลายรอบจังอะผู้กำกับทำไมฮะคุณต้องไฟเอาคนที่ใช่ที่สุดโอ้นี่คัดจากนับหมื่นเลยเหรอ นี่ไป3 4รอบอย่างนี้เลยเหรอต่อขอโทษเหมือนพอรอบที่3เราเริ่มสนใจว่าแบบเอ้ยทำไมเขาถึงแคสหลายรอบอะค่ะแล้วเราก็เริ่มไปอ่านประวัติของโมกับเมย์ค่ะไปดูรายการที่เขาไปสัมภาษณ์ไปดูว่าแบบชีวิตสองคนนี้เขาเป็นยังไงมาเพราะเหมือนเราต้องไปรับบทเป็นใช่ไหมคะตอนแคสเนี้ยเราก็ไปจดที่เขาสัมภาษณ์ออกมาว่าแบบเขาเคยโตมายังไงเขาทำอะไรมาบ้างอะไรเงี้ยแต่มันปรากฏว่าหนูแบบเขียนไปอะหนูก็ร้องไห้ค่ะคือหนูรู้สึกว่าเขาเก่งมากๆเลยอ่ะแล้วเขาเป็นแรงบันดาลใจให้หนูตั้งแต่วันที่หนูไปแคสแล้วด้วยซ้ำสิ่งที่เขาตั้งใจว่าอยากเป็นแรงบันดาลใจให้คนอื่นคือเขาได้เป็นให้หนูตั้งแต่วันที่หนูไปแคสแล้วแล้วก็รู้สึกว่าคือเขาคู่ควรที่จะได้เป็นมือหนึ่งของโลกจริงๆแล้วก็ตอนที่หนูนั่งคิดไปอ่ะหนูก็บอกกับตัวเองเลยว่าต่อให้หนูจะไม่ได้เล่นเรื่องนี้หนูก็จะมาดูหนังเรื่องนี้ให้ได้ค่ะแล้ววันนี้ก็ได้รับบทโปรโมก็ดีใจแล้วก็หวังว่ามันจะเป็นแรงบันดาลใจให้ทุกคนที่ได้ดูเหมือนกันค่ะนี่หนูหรือจะพาก็ร้องไห้กันทั้งห้องเลยเนาะคือต้องเข้าใจว่านักแสดงเนี่ยได้ทำการแสดงในภาพยนตร์เรื่องนี้ถ่ายทำแล้วเขาจึงอินกับเรื่องราวเพราะเขาได้รู้มากมายเยอะเลยแต่หนูนี่ศึกษาตั้งแต่ตอนแคสติ้งแล้วเป็นพี่น้องที่สนิทกันมากใช่ไหมครับตีกอล์ฟด้วยกันไปไหนมาไหนด้วยกันปรึกษากันทุกเรื่องเหมือนฝาแฝดอย่างนั้นเลยใช่ไหมทุกเรื่องเลยตอนนี้พี่โมอยู่ไหนอยู่ที่อเมริกาอยู่ที่อเมริกาโอเคบอกพี่โมให้ด้วยภาค2 โอเคนะคู่กำกับครับฉากไหนยากฉากไหนที่ลำบากในการทำงานมากที่สุดครับจริงๆเรื่องนี้ในแง่สตอรี่ดราม่าไม่ห่วงว่าเรามีมืออาชีพขุนพลแบบว่าตัวท็อปแต่ว่าสิ่งที่ยากคือการถ่ายกอล์ฟคือเรื่องนี้น่าจะเป็นหนังกอล์ฟเรื่องแรกจริงจังเรื่องแรกของประเทศนี้เพราะฉะนั้นการถ่ายกอล์ฟเนี่ยมันไม่เคยมีใครสร้างบรรทัดฐานไว้มันเลยเป็นไม่มีอ้างอิงไม่มีไม่รู้วิธีการเราจะบุกเข้าไปถ่ายกอล์ฟ 4-5 วันทำยังไงต้องปิดคอสเขากรีนเขาที่มีมูลค่าเยอะมากๆทีมงานจะไปโอ้กรีนพังนี่เป็นยังไงเพราะฉะนั้นมันยากมากแต่ว่าก็ได้รับการสนับสนุนจากพี่ๆในวงงานกอล์ฟช่วยเราทุกอย่างเลยนั่นคือความยากใช่ครับ
ถามของผมนะของผมอันนี้เฉพาะแต่ผมว่าแต่ละคนอาจจะไม่ตรงกันผมถามพี่เอกับคุณเปิ้ลซึ่งเป็นคุณพ่อและคุณแม่ตัวจริงชีวิตจริงก็เป็นคุณพ่อและคุณแม่คุณเปิ้ลนี่ใกล้เคียงเลยมีลูกสาว2คนแต่ไม่ได้เป็นนักกอล์ฟทั้งนั้นเองรู้สึกอย่างไรกับการได้รับรู้ชีวิตของพ่อแม่ที่พยายามจะผลักดันอะไรบางอย่างให้เกิดขึ้นในครอบครัวสร้างแรงบันดาลใจที่ยิ่งใหญ่ให้กับคือพูดจริงๆนะกดดันลูกทีเดียวแต่เพื่อจุดประสงค์อะไรบางอย่างอ่ะใครก่อนอ่ะแม่ก่อนถ้าถามพี่เปิ้ลนะคะจริงๆเนี่ยเราก็เคยผ่านช่วงเวลาคล้ายๆกันตอนที่ลูกแข่งเทนนิสครับแข่งเทนนิสนี่ก็มีโอ้โหต้องทำเท้าต้องทำขาต้องฝึกกลางแดดแต่เมื่อเทียบกับโมเมแล้วเนี่ยโอ้โหห่างไกลกันมากเลยเพราะว่าเราอาจจะเป็นพ่อแม่ที่เหมือนให้ลูกเล่นกีฬาเพราะว่าเขาเป็นลูกพ่อก่อนกำหนดเพื่อที่จะให้เขาแข็งแรงไม่เป็นโรคภัยไข้เจ็บมีกล้ามเนื้อที่แข็งแรงนั่นคือจุดประสงค์ของเราให้เขารักกีฬาแต่ว่าของโมเมเนี่ยเป็นความฝันของคุณพ่อแต่ในที่สุดก็สามารถทำได้และเราเข้าไปรับรู้ในเรื่องราวของเขาเนี่ยเรารู้เลยว่าถ้าเราอยู่ตรงนั้นเนี่ยความแข็งแรงและความแข็งแกร่งเราจะเทียบเท่าคุณแม่ได้ไหมเพราะว่าบทที่ได้รับคุณแม่สุดยอดมากคือนี่คุณแม่อยู่ไหนแม่อยู่ไหนอ่ะแม่นี่ตัวจริงนะคุณแม่ยืนหน่อยคุณแม่ยืนหน่อยให้แม่ทุกท่านหน่อยนะนี่คุณแม่ตัวจริงของน้องเมย์นะฮะสวยสูสีกันเลยคือไม่มีหลายตอนมากเลยที่แค่อ่านแล้วยังไม่ได้เล่นนะแค่อ่านคำพูดแล้วยังไม่ได้เล่นก็รู้สึกแล้วอ่ะรู้สึกว่าชีวิตสุดๆคุณแม่สุดยอดครับไม่ได้อย่าเพิ่งร้องอีกคนสิเธอร้องไปแล้วเนี่ยร้องไปแล้วด้วยตาแดงครับคือพี่เพิ่งว่าไปดูหนังเถอะต้องไปดูว่าเขาคือความแข็งแกร่งของลูกและพ่อและแม่จึงรวมกันเกิดสิ่งนี้ขึ้นได้ใช่จริงใช่ไหมครับคุณพ่อล่ะครับนี่คีแมนของเรื่องเหมือนกันเลยนะฮะยังไงนะครับผู้ที่จะสร้างความฝันว่าฉันจะทำลูกสาว2คนให้เป็นนักกอล์ฟระดับโลกโอ้โหคือแค่นี้ก็คุ้มแล้วที่จะเข้าไปเรียนรู้นะคือการเป็นนักแสดงเนี่ยสิ่งที่เป็นประโยชน์มากสำหรับอาชีพนักแสดงเนี่ยคือได้เรียนรู้ผู้คนมากมายผ่านเรื่องราวผ่านตัวละครการที่เข้าไปรับบทเนี่ยเราก็จะต้องเรียนรู้จากในบทว่าคนหนึ่งเนี่ยที่จะลุกขึ้นมาประกาศกับทุกคนนะฮะไม่ได้ประกาศกับตัวเองในใจหรือว่าประกาศในครอบครัวทุกคนว่าจะพาลูกไปสู่ระดับนั้นให้ได้คือแค่นี้ก็ยิ่งใหญ่มากแล้วและในสังคมแต่ละสังคมมันก็หลากหลายกันไปครับในวงการก็เป็นวงการเล็กๆวงการหนึ่งซึ่งก็ยังไม่ได้รับการดูแลเหมือนไม่ทราบนะฮะเมื่อก่อนนี่น่าจะเดี๋ยวนี้ไม่เล็กแล้วไม่เล็กแล้วนะไม่เล็กขอโทษทีนักกว่าเยอะใช่ไหมแต่ถ้าเทียบกับอเมริกาหรือว่าทางยุโรปอะไรยังไม่ใกล้เคียงเขาใครสักคนที่ลุกขึ้นมาจะทำอย่างนี้มันจะได้รับการดูแลสนับสนุนให้ไปได้เร็วขึ้นง่ายขึ้นแต่การที่คุณพ่อซึ่งไม่ได้เป็นนักกอล์ฟมาก่อนด้วยแล้วก็ไม่ได้ร่ำเรียนอะไรมานักหนาเท่าที่รู้ตามข้อมูลเนี่ยไม่รู้ใช่ไหมลุกไม่ได้เป็นโปรใช่ไหมไม่ได้เป็นโปรด้วยลูกเป็นนักกอล์ฟอย่างธรรมดาแล้วด้วยวิธีการซึ่งเข้าใจว่าไม่เคยมีใครทำอย่างนี้มาก่อนวิธีการที่เข้มข้นที่แบบเอาจริงแบบถึงตายอ่ะคือเนี่ยเขาไม่ทำเพราะว่าเขากลัวลูกเขาตายไงนี่ไง มันไม่ใช่เขาตัวเดียวมีแม่อยู่แม่คอยช่วยทำให้ทุกอย่างลงตัวได้ครับและคือไม่ตายหรอกก็ไม่ตายอยู่ที่ไม่ตายเนี่ยไม่ตายอยู่ที่เพราะฉะนั้นไอ้ตรงเนี้ยมันน่าเรียนรู้น่าศึกษาแล้วก็เข้าไปครับและด้วยความที่ทำอย่างนี้เนี่ยมันเจอแรงเสียดทานต่างๆนานาการที่เงินสนับสนุนก็ดีความเข้าใจของผู้คนก็ดีเนี่ยมันผ่านมาตรงนี้ได้อย่างไรอันเนี้ยมันต้องไปติดตามเหมือนที่เราติดตามแล้วในบทภาพยนตร์เพราะนั้นอยากจะให้ชวนเข้าไปดูเรื่องนี้มันน่าสนใจมากแล้วมันจะเป็นแรงบันดาลใจอย่างมากไม่ใช่เฉพาะเด็กๆที่จะเป็นแรงบันดาลใจแบบอย่างที่พี่เมย์บอกนะเรามีความรู้สึกว่ามันควรจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับผู้ใหญ่ด้วยตัวเฉพาะพ่อแม่ที่ว่าจะเลี้ยงลูกอย่างไรให้ประสบความสำเร็จไม่จำเป็นต้องเป็นนักกอล์ฟเป็นอาชีพอะไรก็ได้หรือแม้กระทั่งไม่จำเป็นต้องเป็นมือหนึ่งของโลกครับ
เป็นอะไรก็ได้ที่คุณปรารถนาจะให้เป็นเพราะว่าทุกอย่างที่จะตั้งใจทำอะไรมันจะมีแรงเสียดทานเสมอครับไม่ว่าจะใครก็ตามแหละนะเราจะผ่านตรงนั้นไปได้อย่างไรให้ประสบความสำเร็จตรงนี้น่าสนใจมากโดยส่วนตัวในบทพ่อที่เราไปทำหน้าที่ถ่ายทอดเนี่ยนะถามสั้นๆนักแสดง4ท่านเลยครับตอนนี้ให้นึกถึงฉากที่เราประทับใจจังเลยนึกถึงฉากไหนครับฟังเด็กน้องปิ่นหนูนึกถึงฉากไหนคะจริงๆก็ประทับใจหลายๆฉากนะคะแต่เป็นประทับใจในแง่ของแบบวิธีการกำกับของพี่คิมอะไรอย่างเงี้ยค่ะเล่าได้ไหมเล่าได้ใช่ไหมได้เล่าได้ไหมเป็นซีนที่เป็นถือว่าเป็นจุดคลายแม็กซ์ของเรื่องอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็พี่คิมเขาจะมีวิธีกำกับที่แบบแต่ละเทคอ่ะเขาจะมาพูดกับหนูอ่ะโดยที่แบบไม่เหมือนกันเลยคำแต่ละคำที่เขาพูดกับหนูอะค่ะแล้วก็มันเหมือนพอตอนแรกเราก็กังวลว่าแบบเราจะทำได้ดีหรือไม่อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่พอเขาพูดคำนั้นมันเป็นแค่คำแบบสั้นๆนะคะนิดเดียวค่ะมันทำให้เราแบบวางความกังวลนั้นลงได้หมดเลยอ่ะแล้วกลายเป็นว่าเราเชื่อในการที่เราเตรียมตัวละครเรามาการเวิร์กช็อปการไปเรียนทุกอย่าง2เดือนของเราอ่ะเหมือนทำให้เราเชื่อในตรงนั้นเลยแล้วเรากลายเป็นว่าเรารู้สึกมากๆกับซีนนั้นที่เราเล่นนะคะก็รู้สึกว่าประทับใจพี่คิมมากๆแล้วก็ขอบคุณมากๆค่ะครับแปลว่าเราจะได้เห็นฉากที่มีการแสดงคุณภาพดีเลยล่ะเพราะว่านักแสดงเกิดสมาธิจิตที่งดงามน้องคริซี่หนูนึกถึงฉากไหนคะโหซีนที่ซี่เข้าแต่ละซีนเป็นซีนใหญ่ๆทั้งนั้นเลยค่ะมันมีซีนนึงที่ประทับใจมากอยากพูดมากแต่ไม่ได้มันสปอยเลยมันจะสปอยบอกเลยงั้นจะเล่าตอนที่ช่วงที่ถ่ายกอล์ฟละกันเพราะว่ามันเป็นอะไรที่ซี่ไม่เคยมีประสบการณ์ด้านนี้เลยการมาถ่ายสนามกอล์ฟมาถ่ายซินดี้กอล์ฟเนาะแล้วก็พี่คิมก็เป็นครั้งแรกที่มาถ่ายซินดี้กอล์ฟเหมือนกันคือทุกคนเลยแล้วก็เป็นอะไรที่เป็น5วันที่บันเทิงมากค่ะเพราะว่าเราทำงานแข่งกับเวลาทำงานแข่งกับแสงอาทิตย์แล้วก็เป็นการที่เหมือนทุกคนคือรีบเร่งโปรดักชันมากคือจะต้องทำงานแข่งกับทุกอย่างแล้วก็ณตอนนั้นคือทุกคนต้องรวมกันเป็นหนึ่งมากๆถึงขั้นจำได้วันท้ายๆคือทีมเสื้อผ้าเนี่ยต้องยกเต็นท์ยกราวเสื้อผ้ามาตรงหน้าเซตเลยแล้วก็วิ่งเปลี่ยนวิ่งเปลี่ยนตลอดโอ้โหวันนั้นน่าจะสัก10ชุดได้แล้วก็ทำงานกันกลางแดดตั้งแต่เรานัดกองตั้งแต่ 4:00 เนาะเราก็6โมงเช้าออกกองจนถึงแสงสุดท้ายจนกว่าจะถ่ายไม่ได้แล้วจริงๆ5วันรวดน่าจะดำเหมือนนักกอล์ฟจริงๆโอ้โหไม่โอ้โหกลับไปแดงทุกคนไหม้หมดเลยแล้วก็หมดแรงแต่ว่ากลับกลายเป็นว่าเป็น5วันที่สนุกมากสนุกมากๆเพราะแบบไม่คิดว่าการที่อย่างซี่กับเปรมเนี่ยที่ไม่เคยตีกอล์ฟมาก่อนกลายว่าพอถ่ายออกมาคือดูเหมือนคนที่ดูเหมือนจะตีกอล์ฟเป็นดูเป็นคนตีกอล์ฟเป็นสนุกนะเราก็เป็นแบบเป็นประสบการณ์ที่สนุกมากมากเสริมเรื่องร้อนนิดหนึ่งนะมีวันหนึ่งเนี่ยเรานั่งคุยๆเขาบอกหูเป็นอะไรแดงก็ถ่ายรูปให้เขาดูมันแดงกล่ำเลยคือมันโดนแดดไม่หัวมันไหม้เลยโอ้ไม่แล้วก็พอกลับไปอาทิตย์ถัดไปคือลอกออกมาเหมือนหูเกิดใหม่อ่ะหูเกิดใหม่คือลอกออกมาหมดเลยโอ้มันไหม้แบบไม่ไหวแล้วทุกคนเลยใช่แต่เป็นความสุขแต่เป็นความสุขคือสนุกเลยค่ะพ่อสักฉากหนึ่งพ่อนึกถึงฉากไหนครับพ่อเนี่ยนะจริงๆแล้วเวลาตอนถ่ายเนี่ยเราคือถ้าตอบแบบทั่วไปก็คือมันก็ประทับใจทุกฉากคือความยากความอะไรใช่ไหมที่คำถามจริงๆเลยเราเนี่ยคุยกับผู้กำกับเยอะคือเราตัวส่วนตัวเนี่ยตอนถ่ายไม่มีอะไรยากแล้วเขาคุยกันเยอะมากความยากเนี่ยอยู่ตอนคุยว่าเราตอนคุยใช่ก่อนที่จะรับเล่นเนี่ยเขาพูดไม่รู้เรื่องเหรอฮะไม่มันมีคือโดยส่วนตัวเวลาจะแสดงอะไรสักอย่างนึงคือต้องขอความเข้าใจและต้องขอความพอเข้าใจแล้วมันหมายความว่าเราจะรู้สึกอย่างนั้นได้เราสามารถเป็นอย่างนั้นได้เราไม่ใช่นักแสดงที่ว่าเราไม่มีความสามารถถึงขนาดว่ากูไม่รู้สึกอย่างนี้เลยแต่กูเล่นได้อะไรเงี้ยเราเล่นไม่ได้เพราะนั้นเลยทำความเข้าใจตรงนี้ความเข้าใจที่ต้องการอย่างมากๆก็คือว่าเราอยากเห็นความเป็นพ่อที่มันไม่ได้มีมิติเดียวมิติที่คนส่วนใหญ่เข้าใจคุณพ่อเมย์ก็คืออย่างที่ว่าพูดได้ไหมได้นะก็คือเข้มข้นใ
ช้คำว่าเข้มข้น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 แต่ว่าเรารู้สึกว่าคนเป็นพ่อเนี่ยยังไงเนี่ยมันมีความนุ่มนวลอ่อนหวานความเมตตาความรักลูกมีแน่นอนจะยังไงก็ตามแต่ไม่ค่อยมีคือมันมีหลายมิติมันมีหลายไม่มีทางจะมีมิติไม่มีทางมีมิติเดียวทำอย่างไรให้บทภาพยนตร์เกิดสิ่งนั้นเกิดสิ่งนั้นรวมทั้งวิธีทางดิเรกชันในการกำกับทิศทางอะไรอันนี้ยากที่จะคุยกันก็เลยมีการคุยกันเยอะแล้วก็ปรับนู่นปรับนี่กันจนกระทั่งรู้สึกว่าเอาละมีแล้วมีอันนี้ยากยากคือมีช่วงหนึ่งที่ผมคุยกับพี่เอกเนธมากกว่าแฟนตัวเองโทรหาผมทุกวันเดี๋ยวนะแต่ได้สองอย่างไปแล้วแต่ว่าคุณคุยกับพี่เอกเยอะหรือไม่ก็คุณคุยกับแฟนน้อยถ่ายเสร็จหรือยังครับคุณดิมใกล้แล้วครับวันนี้ประมาณ 95% 95% ใช่ครับน้องเมย์ได้เห็นบางส่วนบางตอนของภาพยนตร์บ้างหรือยังครับไม่ได้เห็นไม่ได้เห็นอะไรเลยไม่ได้เห็นค่ะไม่มีใครเห็นอะไรเลยนักแสดงได้เห็นผลงานของตัวเองบ้างหรือยังครับอย่างผู้กำกับผมไม่ให้ใครดูเลยเหรอฮะไม่ใช่ครับวันนี้ให้เราดูสักหน่อยหนึ่งได้ไหมครับวันนี้มีมาให้ดู2นาทีว้าวโอ้โหคือคุยกันมาเนี่ยผมอยากดูมากกว่านั้นนะให้ดูแค่นั้นเหรอฮะอ่ะเดี๋ยวเราขยับให้ดูก่อนแล้วเดี๋ยวผมจะถามคำถามสุดท้ายนะฮะผมจะทำให้ลูกสองคนของผมเป็นนักกอล์ฟระดับโลกแปดสิงหาคมประมาณนั้นนะฮะโดยประมาณนะครับแปดสิงหาคมซึ่งน้องเมย์อยู่ที่สกอตแลนด์สกอตแลนด์น้องเมย์บอกว่าอยากจะมานะอยากมาหนูอยากดูไหมเมื่อกี้หนูดูตัวอย่างแล้วหนูรู้สึกไงคนลุกไหมซึ่งรู้สึกว่าแบบมันตอนแรกตอนเด็กอาจจะรู้สึกว่าไม่ค่อยมีใครเข้าใจชีวิตเราแต่ตอนนี้รู้สึกว่าพี่ทีมทำหนังทุกคนเข้าใจมีแล้วเดี๋ยวคนทั้งประเทศจะเข้าใจด้วยอยากให้ฝากภาพยนตร์เรื่องนี้เลยครับคุณทิมคืออย่างที่บอกว่าผมไม่ได้ทำอะไรในเรื่องนี้เลยคือเรื่องราวของเมย์เนี่ยมันพร้อมที่จะถ่ายทอดออกสู่สายตาประชาชนแล้วคือมันหนังอัตราชีวประวัติเนี่ยเขาชอบใช้คำว่า based on true story ครับแต่ผมอยากจะบอกว่าเรื่องเนี้ยคือ 99% true story และมันสร้างแรงบันดาลใจให้คนได้แน่นอนประเด็นคือแรงบันดาลใจเนี่ยมันเอาเงินไปซื้อหาไม่ได้ซะด้วยท่านต้องสร้างขึ้นมาจากอะไรบางอย่างที่เกิดขึ้นรอบตัวท่านแล้วมันไปผลักอะไรบางอย่างในตัวท่านให้มันตื่นขึ้นมาแล้วท่านก็จะกลายเป็นคนใหม่ที่มีกับพลังงานมากกว่าเดิมที่จะเดินทางไปสู่ความสำเร็จหรือความตั้งใจของทุกท่านและผมเชื่อว่าภาพยนตร์เรื่องนี้คือผู้ที่จะทำให้พลังงานในตัวท่านสิ่งนั้นได้ยิ่งใหญ่กว่าเดิมขึ้นมาเหมือนอย่างที่เราได้มีแรงบันดาลใจจากการติดตามข่าวของน้องเมย์ได้ตามเชียร์ตามอะไรต่างๆเรารู้สึกว่าเธอส่งพลังบางอย่างให้กับคนทุกคนคนไทยทั้งประเทศเยาวชนทุกคนนะครับขอขอบคุณนักแสดงทุกท่านผู้กำกับแล้วก็ผู้สร้างทุกคนนะครับเดี๋ยวจะเป็นช็อตถ่ายรูปกันนะครับขอบคุณครับขอเสียงปรบ